ควรจะแบบนั้นนะคะ not three trips in my memory นะคะวันนี้เรายืนอยู่ที่ Art Koi Phase นะคะครั้งที่2นะคะจากเดอะลอสแบงคอกนะคะเป็นวันที่3เราเพิ่งเสร็จจากการประมูลของที่เรานำมาออกงานนะคะเป็นชิ้นโปรโตไทป์ของเราแล้วก็มีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆค่ะก็เลยไปจุ่มกล่องที่อยากได้มาตอนวันนี้ทริปนี้ไม่ได้ยกบ็อกซ์นะคะเป็นของที่อยากได้แล้วมาลุ้นกันว่าเราได้ตัวที่เราอยากได้มั้ยนะคะเราขอเริ่มที่กล่องแรกนะคะ Water Party นะคะเป็นของป๊อปอาร์ตนะคะจะสังเกตว่าวอเตอร์พาร์ตี้ก็คือจะเป็นเหมือนแบบหลายๆตัวรวมกันนะมันก็จะมีดีโม่ปักกี้ชาวแพนด้าวิต้าลาบูบูควายเบบี้ชีสบีบันนี่นะคะฮาชูปูปูนะคะดีโม่ยูนิคแคทแล้วก็ซีเครต1ตัวเราอยากได้ตัวนี้ควายเบบี้ค่ะแต่เราอยากได้วิต้าด้วยนะคะถ้าใครจำกันได้เราชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว้าเราได้นะคะแกะนะแกะแล้วคลิปนี้จะไม่ลืมเปิดให้ดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรนะคะถ้าใครได้ดูคลิปที่เราเปิดดีดาร์กค่ะเลื่อนไปดูตอนท้ายจะได้เห็นตัวจริงของแต่ละตัวนะคะว่าเจลลี่ดาร์กแต่ละตัวเป็นยังไงนะคะต้องขอโทษด้วยวันนั้นลืมเรียกว่ารีบนะคะแต่คลิปนี้จะไม่ลืมเปิดให้ทุกคนได้ดูค่ะไม่ได้อย่างที่อยากได้ค่ะบอกเลยว่าไม่ได้อย่างที่อยากได้แต่ตัวที่ได้ออกมาก็คือก็ไม่ได้แต่ว่าเขาคือน้องปันนี่ค่ะนี่ปันนี่นะคะให้ดูก่อนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะแกะให้ดูว่าปันนี่เป็นยังไงนะคะโอ้น้องปันนี่มาพร้อมกับไม้เบสบอลนะคะก็คือมือก็ต้องขออนุญาตน้องบันนี่ค่ะจากเซต Water Party นะคะก็คือเซตเนี้ยจริงๆมีเรียกว่าหลายๆคาแรคเตอร์ของพ็อปมาเราเอามารวมกันนั่นเองนะคะนี่คือตัวแรกผ่านไปค่ะเรามาดูตัวที่2ที่ไปสุ่มมานะคะ ตัวนี้มีชื่อว่าGreen Cow Garden นะคะก็จะคล้ายๆกับ Cactus เนาะคอลเลกชันนี้มีทั้งหมด8 12แล้วก็มี Secret 1ตัวก็คือทั้งหมด13ตัวนะคะ Lucky Number เรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะในกล่องก็คือเหมือนปกตินะคะก็จะมีการ์ดมาด้วยนะคะเราได้ตัวที่ชื่อไวท์เน็กค่ะคอขาวนะคะการ์ดนะคะก็คือน้องมาพร้อมกับกระถางแคคตัส1อันนะคะกระบองเพชรค่ะแคคตัสน่ารักไหมอ่ะน้องสบคิ้วนะคะคือน้องตั้งได้นะคะเราตั้งผิดนั่นเองหาที่ช่วยแล้วกันนี่คือน้องGreen Cow Cactus น้องมีชื่อว่า White Collar นะคะก็คือคอขาวเนาะ White Neck ค่ะไม่ใช่ White Collar White Neck นะคะเรามาดูรอดต่อไปของเราค่ะบ็อกซ์ต่อไปก็เป็นอุลตร้าแมนค่ะตัวนี้มีทั้งหมด10ตัวนะคะรวม Secret ด้วยเรามาดูกันว่าเราจะได้อุลตร้าแมนตัวไหนนะคะใครเกิดมาจริงๆต้องบอกว่าตอนเด็กๆถ้ารุ่นน็อตเนี่ยต้องไม่มีใครไม่รู้จักอุลตร้าแมนอ่ะเนาะเป็นการ์ตูนที่เรียกว่าซูเปอร์ที่ทุกคนต้องรู้จักนะคะคือตื่นเช้ามาวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องได้ดูค่ะนักต่อยเซนเบ้เป็นคนภาคนะคะเราได้อุ๊ยทำไมดูแบบว่ามี2ชิ้นอยู่ในกล่องเกิดอะไรขึ้นอ
เราได้โอ้โหนี่ค่ะตัวนี้น่าจะแกะยากนะคะเพราะว่ามีองค์ประกอบเยอะมากเลยค่ะหลายชิ้นค่ะเป็นบล็อกนะคะเป็นบล็อกเกอร์ก็คือเอามาประกอบเข้าด้วยกันค่ะนี่ค่ะสิ่งที่เราได้น่าจะเป็นเราจะดูยังไงเนี่ยเป็นบล็อกกี้ฟันอินอะบล็อกนะคะเนี่ยค่ะคือน้องตัวนี้นะคะลักษณะท่าทางน้องมีตาสีฟ้านะคะเดี๋ยวจะดูชื่อน้องให้นะคะโอเค so this one อันตัวนี้ค่ะตัวแรกเลยเป็นอุลตร้าแมนกิแลนิเฟเซนส์นะคะเป็น 3/27 นะคะก็ขออนุญาตไม่ประกอบนะคะเพราะว่าตัวนี้คงต้องให้คนที่เขาเชี่ยวชาญการประกอบนะคะในการทำนะคะเรามาดูกล่องจุ่มสุดท้ายนะคะ The Monsters ของเรานะคะตัวนี้เป็น Mischief Diary นะคะก็คือจะมี2ตัว Monster แล้วก็กะโหลกนะคะซึ่งเซตนี้เป็นเซตที่ต้องบอกว่ามีคนบางคนอยากได้มากแต่มีกล้ายกบ็อกซ์นะคะเพราะว่าแอบยกไปหลายอันแล้วนะคะทั้งหมดนี้ค่ะมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะคะแล้วก็1ตัว Secret ก็คือ7ตัวเนาะเรามาดูกันว่าเราอยากเราได้ตัวไหนมานะคะจริงๆน่ารักทุกตัวเลยนะคะเชื่อเถอะค่ะว่าเราต้องได้ทั้งคอลเลกชันมาในไม่นานนี้นะคะแกะให้ดูก่อนจะได้ตัวที่อยากได้ไหมได้นะคะใช่หรือเปล่าเอ่ยตัวนี้เขาชื่อว่า Chasing Monday นะคะวิ่งมอนสเตอร์วิ่งไล่กะโหลกนะคะก็คือเป็นวันตอนเช้าวันจันทร์นะคะเราก็อาการประมาณนี้แหละเนาะไม่ได้อยากไปทำงานนะคะก็คือเขาจะมี Chasing Monday Angry Tuesday นะคะเอาแกะให้ดูก่อนก็คือในเนี้ยมี2ตัวก็คือมีมอนสเตอร์นะคะแล้วก็มีกะโหลกเอาน้องกะโหลกไปดูก่อนนะคะขออนุญาตไม่แกะพลาสเตอร์ออกเขาเก็บมาติดมาอย่างดีมากๆเลยเดี๋ยวมอนสเตอร์นะคะนี่ก็ตัวนี้ก็ประมาณว่าวิ่งหนีประมาณอย่างนี้นะคะใช่ไหมใช่ต้องประมาณนี้Monsters วิ่งไล่ตามกะโหลกนะคะก็คือ Chasing Monday ค่ะกล่องนี้มีทั้งหมดมี Angry Tuesday Secret Wednesday นะคะหันหลังชนกันเนาะแล้วก็ Romantic Thursday ค่ะ Crazy Friday นะคะแล้วก็ Cozy Sunday ค่ะขาดวันอะไรไปคะขาด Saturday เพราะฉะนั้น Secret น่าจะเป็นวันเสาร์ค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าตัวอื่นๆจะตามมาอีกเมื่อไหร่นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ Chris in My Memory นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ